ตอนนี้ก็อยู่แถวถนนราชดำเนินค่ะตรงไปถึงอยู่ราชดำเนินก็นู่นไงเห็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่ตรงนู้นว่าปูนปูนนะคะแต่เราไม่ได้ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราจะขึ้นไปบนป้อมมหาการอันนี้คือป้อมมหาการเป็นข้อมูลของป้อมมหาการนะคะทุกคนเขาบอกว่าป้อมนี้มันเป็นแปดเหลี่ยมนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยข้อมูลตามเนี้ยแต่เหตุผลนึงที่มาเพราะว่าเขาบอกว่าป้อมเนี้ยมันเป็น1ใน2ป้อมที่สมบูรณ์ที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์ณปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะสักแป๊บนึงค่ะคงใช้เวลาไม่นานนะคะทุกคนแป๊บนึงค่ะนี่นี่คือป้อมมหาการเย้นะคะถ้าเราไปยุทธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนของเราเนี่ยเราก็จะไม่เจอลักษณะของป้อมที่มันเป็นแบบสมบูรณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าอยุธยาเนี่ยมันเป็นป้อมที่มันเป็นโบราณสถานไปแล้วนะคะสิ่งที่สมบูรณ์เขาเรียกอะไรนะป้อมที่สมบูรณ์ที่สุดในอยุธยามีอยู่ป้อมเดียวคือป้อมเพชรนะคะเฮ้ยสรุปแล้วเขาให้เราขึ้นไปได้ปะวะขึ้นได้ไหมอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าขึ้นไปอ่ะมันก็จะเห็นใกล้ๆเข้าใจไหมประเด็นสำคัญคือกี้อยากให้ทุกคนเห็นไกลๆนี่ป้อมมหาการนะคะทุกคนป้อมมหาการมันเหมือนป้อมอะไรรู้ป่ะมันเหมือนป้อมวิชัยประสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าเหมือนเพราะว่ารูปทรงหรืออะไรนะที่กำลังจะบอกอยู่ว่าลักษณะของการแบบดูแลรักษาหรือว่ารูปทรงต่างๆที่มันยังสมบูรณ์อยู่เนี่ยก็คือเหมือนป้อมวิชัยประสิทธิ์แต่นี่ว่าไอ้ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยมันอยู่ฝั่งทนหรือว่าเอาไหมมันอยู่ที่ราชวังเดิมแต่ถ้าในส่วนของในเกาะเขาเรียกในส่วนของพระนครเนี่ยของรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะมีป้อมมหาการกับอีกป้อมนึงอะไรวะที่ยังเหลืออยู่เออกี้จำชื่อไม่ได้แล้วนะพอดีผ่านมาป้อมมหาการก็เลยพามาดูนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราไปอยุธยาเนี่ยเราจะไม่เห็นป้อมแบบนี้แล้วนะคะป้อมที่เหลือมากที่สุดก็คือป้อมเพชรแต่ว่ามันก็ไม่เหลือสมบูรณ์แล้วนะคะทุกคนคะสรุปแล้วเราขึ้นไปได้หรือเปล่าวันนี้เดินเรื่อยเปื่อยไปได้นะคะทุกคนขึ้นได้ผมไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกไปนะคะว่าขึ้นไม่ได้ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนี่โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหาการนี่คือกี้ต้องการให้เห็นเฉยๆว่ามันเป็นทรงแปดเหลี่ยมแล้วก็ยังมีเทิงอยู่บ้าปืนใหญ่มันก็เสียบตามเนี้ยแต่ว่านึกถึงได้ป่ะวันที่ป้อมเพชรเราอ่ะคือเชิงเทิงเขาเรียกตรงเนี้ยเขาเรียกเชิงเทิงสำหรับวางปืนใหญ่เอาไว้ตรงรูๆแต่ว่าป้อมที่เนี้ยมันจะไม่เหมือนป้อมเพชรเราตรงไหนว่าอันนี้เนี่ยป้อมมันอยู่บนบกมันก็เลยจะปูทุกไปหมดแต่ถ้าเป็นที่ป้อมเพชรเราอ่ะมันจะมีช่องหรือว่าบอกว่าเออที่เขาชอบไปถ่ายกันข้างใต้ประมาณอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะคะไปดีกว่าทุกคนแค่นี้แหละป้อมมหาการนะคะพามาดูเฉยๆนะคะทุกคนคะสะพานอะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยสะพานอะไรวะเนี้ยสะพานเหล็กเขียวๆอยู่ตรงเนี้ยค่ะทุกคนตรงนี้เขาเรียกคลองมหานาคนะคะเออคลองมหานาคชื่อเหมือนคลองมหานาคที่ยุทธยาเราเลยว่าตรงวัดภูเขาทองอ่ะเออชื่อคลองมหานาคเหมือนกันเลยบอกแล้วนะคะว่ายุทธยามีอะไรกรุงเทพก็มีแบบนั้นแหละนะคะประมาณนี้ตามนี้ค่ะอันนี้คือคลองมหานาคเนอะเนี่ยค่ะโน่นปูนปูนไปตรงโน้นอันนั้นสะพานอะไรสะพานอะไรวะอ่านไม่ออกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกันนะคะทุกคนตาก็ไกลมากสะพานอะไรวะสะพานอะไรวะสะพานมหาไทยอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเอาไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องสะพานนะคะแต่กี้จะให้ทุกคนดูเฉยๆว่าอันนี้คือคลองมหานาคเห็นไหมคะตรงนี้นะคะงดงามอร่ำจิตน้ำดำตามท้องเรื่องเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนเป็นเรื่องปกติไม่แน่ใจว่าเรือสัญจรได้หรือเปล่านะคะกี้ไม่เห็นเรือสลับเรือยังวิ่งอยู่ปะอ๋อมีนี่ไงมีเรือจอดอยู่สงสัยคงมีเรือแหละประมาณนี้เป็นเรือที่แบบเล่นไปเล่นมานะคะประมาณนี้ไปดีกว่าค่ะทุกคนมีป้อมมหาการได้ไปดีกว่า